หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกแต่จริงๆแล้ววิตามินดีมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยนะเช่นช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆคุณจะแข็งแรงและป่วยน้อยลงทำให้ผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบของภายในร่างกายซึ่งเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเฉลี่ยควรได้รับวิตามินดีประมาณ600 IU ต่อวันยกเว้นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าผู้สูงอายุที่อายุ70ปีขึ้นไปคนเหล่านี้จะต้องการวิตามินดีมากกว่าปกติวิตามินดีเนี่ยไปหาทานได้จากที่ไหนหรือพบมากในไหนง่ายๆเลยเพียงแค่คุณนำร่างกายของคุณเนี่ยออกไปตากแดดในช่วงเช้าหรือเย็นวันละ 15-30 นาทีเท่านั้นวิธีนี้เราจะได้รับวิตามินดีง่ายที่สุดและฟรีถัดไปมีอยู่ในอาหารเหมือนกันแต่จะไม่มากเท่ากับแสงแดดเช่นในปลาที่มีไขมันอยู่มากอย่างแซลมอนทูน่าปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลเห็ดหอมเห็ดชิชิเกะเห็ดกระดุมเห็ดมันปูเป็นต้นถ้าจะเลือกทานจากเห็ดให้เลือกเห็ดที่มาจากป่าเห็ดที่ได้รับแสงแดดเพราะจะมีวิตามินดีมากกว่าเห็ดที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือนซึ่งใช้แสงจากหลอดไฟเข้าช่วยดังนั้นคุณก็สามารถรับประทานอาหารเป็นยาหรือออกไปรับแสงแดดเพื่อช่วยทำให้คุณเนี่ยภูมิคุ้มกันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหน้าเด็กลงขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ